ขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้อาตมาได้นำรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองโพโมนาลอสแองเจลิสแคลิฟอร์เนียกลับมาพบกับท่านทั้งหลายอีกวาระหนึ่งในช่วงวันที่13ถึง15กันยายนที่ผ่านมาอาตมาก็ได้ทำหน้าที่เป็นพระธรรมทูตเป็นตัวแทนของวัดพุทธปัญญาของเรานะฮะเพื่อไปร่วมประชุมเขาเรียกว่าการประชุมสมัชชาสงฆ์แห่งสหรัฐอเมริกาสมัยวิสามัญ นะฮะนั่นหมายความว่าวิสามัญเนี่ยได้เกิดขึ้นแล้วได้มีขึ้นแล้วในสมัยสามัญได้เกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วในช่วงตั้งแต่วันที่11 12 13ของเดือนมิถุนายนถ้าจำไม่ผิดอาตมาเองก็ได้เดินทางไปร่วมนะฮะประชุมในฐานะตัวแทนของวัดพุทธปัญญานะคือว่าตอนนั้นวันที่7มิถุนายนได้เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครแล้วก็มาลงที่สนามบินนานาชาตินะออนตาริโอนะที่เมืองโพโมนาเนี่ยแล้วก็เสร็จแล้วก็กลับมานอนที่วัดคืนหนึ่งวัดพุทธปัญญาพอวันรุ่งขึ้นก็เดินทางต่อไปยังวอชิงตันดีซีนะฮะโดยสายการบินภายในประเทศก็ไปอยู่ที่นั่น3วันนะฮะก็เป็นตัวแทนไปพบกับท่านอาจารย์ดร.พระมหานรินทร์อยู่ที่นั่นทีนี้หลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะฮะก็กลับมาที่วัดนะแล้วก็เนี่ยเป็นครั้งที่2คือเรียกว่าเป็นสมัยวิสามัญการไปประชุมในคราวครั้งนี้ก็อาตมาได้เห็นด้วยภาพรวมแล้วก็คือได้เห็นความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพระสงฆ์ในประเทศสหรัฐอเมริกานะท่านบอกว่าในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นมีวัดคร่าวๆอยู่เนี่ยประมาณ150กว่าวัดนะแล้วก็มีพระภิกษุสงฆ์จำพรรษาอยู่ตามวัดต่างๆรวมๆแล้วก็ประมาณ600กว่ารูปนะโดยประมาณนะก็ที่ไปเมื่อวานนี้ก็มีประมาณ150รูปโดยประมาณหรืออาจจะมากกว่านั้นหน่อยๆนึงก็มีการเช่าสถานที่โรงแรมให้เป็นที่พักของบรรดาพระสงฆ์จากตัวแทนต่างๆของวัดต่างๆได้ไปพักอาศัยที่นั่นแล้วก็ใช้เป็นสถานที่ในการประชุมด้วยเนี่ยที่เราเรียกว่าสมัชชาเนี่ยสมัชชานี่แปลว่าประชุมทีนี้ ก็โดยดูภาพรวมแล้วก็ตมาก็เห็นว่าเนี่ยการมีสมัชชาเนี่ยมันก็ดีไปอย่างเพราะว่าอย่างน้อยทำให้เรามีความรู้สึกผูกพันนะฮะสนิทสนมกลมเกลียวแล้วก็เวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในแต่ละท้องถิ่นท้องที่ในแต่ละรัฐนะที่บรรดาพระไทยเราไปกระจายกันอยู่นั้นก็นำมาสู่เรียกว่าโต๊ะเจรจานั่นหมายความว่าเวลาเขาถามว่ามีปัญหาอะไรไหมเนี่ยแต่ละวัดเขาก็จะนำเสนอแล้วก็จะนำไปสู่การแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือการช่วยเหลืออะไรก็สุดแท้แต่พระเจ็บไข้ได้ป่วยวัดประสบปัญหาโน่นนี่นั่นนะก็ทางสมัชชาก็พยายามระดมหากองทุนเพื่อที่จะมาช่วยเยียวยาหรือว่าช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์ตามวัดต่างๆในสหรัฐอเมริกาก็ได้ประโยชน์มากเลยทีเดียวกับการประชุมในแต่ละครั้งนะทำให้เห็นถึงความมั่นคงแน่นแฟ้นความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความเป็นอันหนึ่งอันเดียวนั้นนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเราจะเห็นว่าการสร้างเขื่อนเนี่ยผนังที่เขาใช้ทำสร้างเขื่อนนั้นนอกจากจะมีโครงสร้างเป็นเหล็กแล้วเนี่ยองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือจะมีพวกซีเมนต์นะพวกทรายนะแล้วก็พวกหินนะเราจะเห็นว่าเมื่อองค์ประกอบทั้ง3ครบถ้วนแล้วคือองค์ประกอบทั้ง4ครบถ้วนแล้วคือเหล็กเหล็กนี่เป็นโครงสร้างและเสร็จแล้วต่อไปก็เป็นซีเมนต์เป็นทรายแล้วก็เป็นหินอันนี้คือองค์ประกอบทั้ง4นะที่จะทำให้เป็นผนังเขื่อนที่สามารถกั้นนะฮะแม่น้ำ
นะฮะไม่ให้มันไหลไปเพื่อใช้ตามที่วัตถุประสงค์ของการมีเขื่อนทีนี้ก็ปรากฏว่า ถ้าองค์ประกอบทั้ง4นั้นขาดฮีโร่ตัวสำคัญคือน้ำซึ่งเป็นตัวประสานนั้นก็ยากที่จะทำให้เกิดผนังเขื่อนที่มีความมั่นคงแน่นแฟ้นได้เพราะฉะนั้นที่เราเรียกพวกผนังเขื่อนเอ่ยฝาผนังเอ่ยหรือว่าเสาเอ่ยอะไรเอ่ยว่าเป็นคอนกรีตเนี่ยนะฮะมันก็เป็นภาษาอังกฤษที่มีความหมายว่าเข้มแข็งนะฮะแข็งแกร่งบึกบึนสามารถต้านทานสิ่งต่างๆได้นะเพราะฉะนั้นฮีโร่ตัวสำคัญที่จะทำให้เหล็กเอ่ยหินเอ่ยทรายเอ่ยนะฮะปูนซีเมนต์เอ่ยเนี่ยซึ่งแต่ละอย่างก็มีสภาพที่แยกกันอยู่ตัวที่จะประสานความแน่นแฟ้นความเป็นปึกแผ่นจนกลายเป็นคอนกรีตที่มีความแข็งแกร่งต้านทานสิ่งต่างๆตามที่เราต้องการได้นั้นก็คือน้ำเพราะฉะนั้นพอเอาน้ำใส่ลงไปในซีเมนต์ในก้อนหินแล้วก็ในทรายเสร็จแล้วนะเราจะเห็นการผนึกรวมตัวของสิ่งทั้ง3นี้แล้วก็เอาใส่ลงไปในโครงสร้างเลยก็กลายเป็นคอนกรีตที่มีความแข็งแกร่งแข็งแรงได้ตามที่เราต้องการประสงค์ทุกประการนี่เราจะเห็นได้ชัดว่าความเป็นน้ำหนึ่งน้ำเดียวกันเนี่ยนะมันก็มาจากน้ำจิตน้ำใจของแต่ละภาคส่วนที่มารวมพลังกันดังนั้นการที่มีการประชุมสมัชชาสงฆ์ทั้งสองวาระนะทั้งสองครั้งครั้งแรกถือว่าเป็นสามัญประจำปีนะซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเดือนเดือนมิถุนายนของปีนี้แล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือสมัยวิสามัญ นะก็คือหมายว่าจะมีการสองครั้งถ้าเป็นแบบครั้งแรกก็เรียกว่าครั้งแรกนี่เป็นการประชุมใหญ่เรียกว่าจะมีพระเป็นจำนวนมากนะไปทั้งพระเจ้าอาวาสแล้วก็พระลูกวัดนะส่วนรอบนี้วิสามัญ นี่เรียกว่าพิเศษเฉพาะพระที่เป็นเจ้าอาวาสเท่านั้นนะหรือถ้าเจ้าอาวาสไม่ไปก็ส่งตัวแทนไปอย่างน้อยวัดละ1รูปนี่อันนี้ก็ถือว่าเป็นการแสดงออกซึ่งพลังแห่งความสามัคคีของบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งต่อมาไปก็ได้รู้จักมักคุ้นนะมีลูกศิษย์ลูกหาหลายรูปนะที่อยู่ที่เคยเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยสงฆ์ที่เชียงใหม่แล้วก็เขาก็มาทักทายกันแล้วก็แนะนำตัวเองว่าเป็นศิษย์ของพระอาจารย์ในปีนั้นปีนี้อะไรเนี่ยก็ใช้เวลาทบทวนสักระยะหนึ่งก็พอจะจำได้นะตลอดจนถึงเพื่อนสาธมิกที่อายุไล่เลียงเคียงกันก็เข้ามาทักทายนะรู้จักมักคุ้นกันเนี่ยถ้าสมมติไม่มีการประชุมในลักษณะอย่างนี้โอกาสที่เราจะรู้ว่ารูปนั้นรูปนี้คนนั้นคนนี้ที่เราเคยรู้จักนั้นนะไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไงบ้างเนี่ยมันก็เป็นผลดีของมันนะก็นอกเหนือจากการประชุมสมัชชาสงฆ์แล้วเนี่ยในวันที่2คือวันที่คือวันประชุมคือวันที่14นะครับทีนี้พอคืนพอวันที่15นะก็จัดงานอายุวัฒนมงคลของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพวชิระวิเทศนะซึ่งเป็นเจ้าวัดวัดพุทธานุสรแห่งเมืองฟรีมอนต์ซานฟรานซิสโกสหรัฐอเมริกานะครับแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกานะอายุท่านก็78นะ78อีก2ปีก็80ท่านก็จะฉลองทำบุญใหญ่อีกนะซึ่งในการทำบุญในวันที่15นั้นก็เริ่มต้นด้วยการร่วมกันทำวัดสวดมนต์เช้านั่งสมาธิแผ่เมตตาแล้วก็เสร็จแล้วหลังจากนั้นก็มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะถวายเป็นมงคลนะแด่ท่านหลวงพ่อประธานสมัชชาสงฆ์ของอเมริกานะแล้วช่วงบ่ายก็มีการแสดงมีการถวายมุทิตาจิตแด่ท่านนะแล้วก็มีกิจกรรมอะไรอีก 2-3 อย่างจนกระทั่งถึงบ่าย 3 โมงเย็นก็เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีอันนี้ก็เป็นการ อธิบายนะฮะเป็นการนำเรื่องราวเป็นการสรุปนะจากการที่อาตมาได้ไปร่วมการประชุมนะสมัชชาสงฆ์นะให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังในคราวครั้งนี้นอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยนะฮะก็เป็นของแถมนะเป็นของแถมก็คือหมายความว่าเป็นของแถมแต่ว่ามาก่อนนั่นก็คือหมายความว่าอาตมาเองได้เดินทางตั้งแต่เช้าตรู่ของวันที่13กันยายนนะแล้วก็ไปถึงที่โน่นก็แต
ตีซะว่าประมาณ8 โมงเช้านะครับตมาก็มีความคิดว่าเนี่ยไหนๆก็มาซานฟรานซิสโกแล้วก็อยากจะไปดูสะพานโกลเด้นเกตนะครับโกลเด้นเกตก็คือโกลเด้นเกตบริดจ์นะฮะก็คือเป็นสะพานที่เป็นสัญลักษณ์นะฮะของเมืองซานฟรานซิสโกนั่นหมายความว่าถ้าสมมุตินะถ้าสมมุติยกตัวอย่างเปรียบเทียบถ้าเราจะไปเชียงใหม่นะฮะถ้าไปไม่ถึงดอยสุเทพก็ยังไม่ได้ชื่อว่าไปถึงเชียงใหม่นะถ้าจะให้การถึงเชียงใหม่สมบูรณ์แบบมีหลักฐานยืนยันที่ชัดเจนต้องได้ขึ้นไปบนดอยสุเทพอันนี้ชั้นใดการที่เราไปซานฟรานซิสโกนะฮะอันนี้พูดถึงแง่มุมของการท่องเที่ยวถ้าเราไม่ไปที่สะพานโกลเด้นเกตนะก็ชื่อว่ายังไม่ถึงซานฟรานนะก็ประมาณอย่างนั้นนะการพูดในลักษณะอย่างนี้เป็นการพูดแบบเชิงอุปมาอุปไมยเป็นการเปรียบเทียบให้เราได้เห็นถึงสาระหรือความสำคัญของสถานที่ว่าในที่แต่ละที่แต่ละแห่งนั้นมันจะต้องมีตัวโดดเด่นอยู่สักตัวหนึ่งนะที่เป็นเชิงสัญลักษณ์ให้ได้รู้ว่าถ้าพูดถึงสิ่งนี้อันนี้ใช่เลยนี่คือของที่นี่อะไรลักษณะอย่างนั้นถ้าเราพูดถึงพระธาตุดอยสุเทพใช่เลยนี่คือสัญลักษณ์อันโดดเด่นของจังหวัดเชียงใหม่ถ้าเราพูดถึงสะพานโกลเด้นเกตเราก็นึกถึงความเป็นซานฟรานซิสโกซึ่งที่จริงแล้วมันก็ไม่ได้มีเฉพาะวัดพระธาตุดอยสุเทพเท่านั้นที่เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นที่น่าเที่ยวน่าศึกษาของเมืองเชียงใหม่มันมีมากมายเยอะแยะเต็มไปหมดแต่ว่าตัวพีคตัวหลักตัวท็อปของมันเนี่ยอยู่ที่พระธาตุดอยสุเทพชั้นใดเมืองซานฟรานซิสโกก็มีจุดแหล่งท่องเที่ยวมากมายหลายที่นะฮะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยตัวหลักของมันก็คือโกลเด้นเกตนี่แหละนะเพราะว่าใครที่จะไปคุยให้เพื่อนฟังว่าไปซานฟรานมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่มีรูปถ่ายกับสะพานโกลเด้นเกตนี่ยังไงเขาก็ไม่เชื่อนะมันเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะก็เลยจัดไปนะทีนี้พอไปถึงที่สนามบินโอ๊กแลนด์แล้วนะโอ๊กแลนด์แล้วเนี่ยปรากฏว่าก็ได้รับความอนุเคราะห์นะฮะจากจะว่าไปตามจริงก็คือจากท่านอาจารย์ดร.จัญญาของเรานี่แหละนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.พระมหาจัญญาสุทธิยาโนนะซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดพุทธปัญญาแต่ว่าจำพรรษาอยู่ที่วัดประสานนี้ก่อนในปีนี้นะท่านก็เมตตาให้เราได้ประสานกับทางคุณป้าสุรีนะฮะคุณป้าสุรีนี่เป็นน้องสาวนะของคุณป้าแอร์นะศิโรรสนะคือซึ่งทั้งสองเนี่ยเป็นธิดาเป็นบุตรสาวเป็นลูกสาวของเจ้าพ่อชื่นนะแห่งเมืองเชียงใหม่อันนี้ก็ป้าแอร์นี่อายุ93นะยังอยู่ที่วัดอุโมงค์ปฏิบัติธรรมอยู่ซีกหนึ่งของฝ่ายคารวาสแล้วก็เสร็จแล้วป้าสุรีนะอายุ91นะฮะก็ยังได้พบกันแล้วก็พูดคุยกันค่อนข้างจะคล่องปรือเลยทีเดียวนะก็ได้ไปจำวัดที่นั่นอยู่2คืนแล้วก็ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณตุ้ยซึ่งเป็นบุตรของป้าสุรีได้เอารถมารับที่สนามบินโอ๊กแลนด์นะแล้วทีนี้ระหว่างที่นั่งอยู่ในรถนั้นตมาก็ตัดสินใจว่าไหนๆก็เราก็มาแล้วแล้วก็วันที่13ทั้งวันนี่มันว่างนะฮะไม่รู้จะไปทำอะไรที่ไหนยังไงก็อยากจะเที่ยวเมืองซานฟรานซิสโกเท่าที่มันจะเป็นไปได้นะในเวลาภายใน1วันเนี้ยนะฮะก็เลยปรึกษาหารือกับโยมตุ้ยว่าเอายังไงดีแต่มายังไม่อยากกลับไปที่ยังไม่อยากไปที่บ้านเลยทีเดียวฝากกระเป๋าไปแต่ว่าตัวเนี่ยจะไปเที่ยวก่อนนะแล้วทีนี้โยมตุ้ยก็ถามว่าท่านเคยมาซานฟรานหรือยังนะก็บอกว่านี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่มาอเมริกาแล้วก็ครั้งแรกในชีวิตที่มาซานฟรานนะเอาแล้วท่านจะไปยังไงล่ะท่านจะเที่ยวยังไงนะเอาเป็นงี้ดีไหมแต่มาก็นำเสนอว่าให้คุณโยมตุ้ยเนี่ยพาตมาไปดรอปไว้ไปเอาไปลงนะเอาไปลงไว้ที่สถานีรถไฟนะสถานีรถไฟซับเวย์ใต้ดินของซานฟรานนะแล้วก็ซื้อตั๋วให้ตมาด้วยนะซื้อตั๋วสำหรับการขึ้นลงๆนะรถไฟสายใต้ดินเนี่ยทั่วทั้งเมืองเนี่ยซื้อตั๋วให้ใบหนึ่งแล้วก็เสร็จแล้วก็จากนั้นก็ปล่อยตมาทิ้งไว้นะครับ
นี่คืออาตมาวางแผนพูดให้โยมตุ้ยฟังโยมตุ้ยก็ถอนหายใจเฮือกที่ถอนหายใจไม่ใช่อะไรครับเพราะว่าแกได้ข้อมูลจากอาตมาโดยตรงว่าเป็นครั้งแรกที่มาอเมริกาเป็นครั้งแรกที่มาซานฟรานแล้วทีนี้จะไปขึ้นลงรถไฟใต้ดินซับเวย์ได้ยังไงมีหนำซ้ำนะฮะโยมตุ้ยก็มีข้อมูลในเรื่องของบรรดาสหายผู้ร่วมเกิดแก่เจ็บตายบนโลกใบนี้นะที่ชื่อว่าโฮมเลสนะฮะมันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะตามสถานีรถไฟต่างๆแต่ละจุดนะเพราะฉะนั้นค่อนข้างจะอันตรายถ้าเราจะแบบโซโล่เดียวๆในลักษณะอย่างนี้ก็มีความรู้สึกวิตกกังวลถึงกับถอนหายใจเฮือกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าจะทำยังไงดีเนาะจะไปส่งก็ไม่ใช่ว่าจะมีเวลาเพราะว่าต้องกลับมาดูแลแขกต่างๆที่วัดด้วยเพราะว่าโยมตุ้ยนี่เป็นกรรมการของวัดด้วยนะทีนี้ตมาก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกนะมันไปได้โตแล้วไม่ใช่เด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าตามนี้แล้วกันนะในที่สุดเราก็ไปจอดที่สถานีรถไฟก็เรียกว่ายูเนียนซิตี้นะของเมืองฟรีมอนต์อะไรประมาณนั้นแล้วเสร็จแล้วก็นะไปซื้อตั๋วรถไฟนะก็ค่อนข้างจะยุ่งยากโอ้เราไม่มีบัตรแต่ทีนี้ก็ได้อาศัยทีมงานของบาทหลวงซึ่งมานั่งแนะนำศาสนาที่สถานีรถไฟนะฮะเพราะว่าเรื่องของศาสนาคริสต์ในสังคมอเมริกานี่ค่อนข้างจะวิกฤตนะโยมนะเพราะว่าทยอยขายโบสถ์กันนะวัดเราเยอะเลยวัดในประเทศไทยของเราเนี่ยที่ไปซื้อโบสถ์คริสต์มาทำเป็นวัดของพุทธเนี่ยนะฮะเพราะว่าทางอเมริกานี่มันจะมีเรื่องเกี่ยวกับว่าโบสถ์เนี่ยจะต้องมีการเสียภาษีนะฮะทีนี้ถ้าสมมติเราคนเข้าโบสถ์น้อยในแต่ละปีเนี่ยเงินมันก็เงินบริจาคก็ไม่มีทีนี้พอเงินบริจาคไม่มีเนี่ยเงินเสียภาษีมันก็ไม่มีนะเพราะฉะนั้นก็เลยทยอยขายโบสถ์กันนะเพราะว่าโบสถ์นี่ขายได้เนื่องจากว่ามันไม่ใช่เหมือนวัดในประเทศไทยนะฮะคือในอเมริกาเนี่ยโบสถ์เนี่ยก็ถือว่าเป็นเหมือนกับเป็นนิติบุคคลหรือเป็นเหมือนกับบ้านช่องห้องหอเนี่ยซึ่งมันจะต้องมีชื่อนะคนปรากฏเป็นเจ้าของแสดงความเป็นเจ้าของนะแต่วัดของเรานี่ไม่ได้ในประเทศไทยเนี่ยมันจะเป็นวัดในอเมริกานี่ก็ได้นะนะก็สามารถขายได้นะนะเห็นวัดหลายวัดเขาขายกันอยู่นะแล้วก็ไปซื้อที่ใหม่ที่มันกว้างขวางใหญ่โตขึ้นแต่ในประเทศไทยนี่ทำไม่ได้ขายวัดอย่างเงี้ยนะอย่างกรณีหลวงพ่ออะไรที่ว่าจะใช้นี่โดยการให้โยมเอาโบสถ์ไปอะไรเงี้ยนะมันทำไม่ได้นะทีนี้ในประเทศอเมริกาก็ทำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบาทหลวง2คนผัวเมียนะฮะจะเป็นบาทหลวงหรือว่าไม่ใช่เป็นบาทหลวงน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสมาชิกของศาสนาคริสต์อะไรเงี้ยนะฮะอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่เลยนะเพราะเขาแต่งตัวแบบปกติธรรมดานี่แหละนะซึ่งเอาหนังสือเอาอะไรมาวางแล้วก็เหมือนกับจะถือโอกาสประกาศประชาสัมพันธ์หรือว่าแนะนำอะไรประมาณอย่างนี้ให้กับผู้คนทั้งหลายที่ผ่านไปผ่านมาเพื่อหาสมาชิกนะไปเข้าโบสถ์นะเพื่อที่จะคงความเป็นโบสถ์เพื่อที่จะรักษาสภาพของความเป็นโบสถ์ไม่ให้ต้องขายต่อไปอะไรเงี้ยนะดังนั้นที่เขาขายโบสถ์คริสต์เนี่ยก็เพราะว่าเขารับภาระค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับภาษีในแต่ละปีไม่ได้แล้วก็ค่าไฟค่าใช้จ่ายประจำเดือนอีกนะทีนี้ก็เห็นสองท่านเนี่ยสองคนผัวเมียนะนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วทีนี้ผู้ชายเนี่ยก็เดินเข้ามานะเพราะว่าโยมตุ้ยเองเนี่ยก็ไม่เคยขึ้นรถไฟใต้ดินเพราะว่าใช้แต่รถตลอดนะฮะแล้วก็ไม่เคยซื้อบัตรซื้ออะไรสักอย่างเลยก็เลยทำไม่เป็นก็เรียกว่าเงื้อๆงะๆเดินงุ่นง่านไปมาถามโน่นถามนี่จนกระทั่งโยมที่ว่าเนี่ยที่เขามาทำประชาสัมพันธ์คริสต์เนี่ยนะเขาเห็นเข้าก็เดินเข้ามานะมีน้ำใจมาถามว่าคุณกำลังจะทำอะไรคุณทำไม่เป็นใช่ไหมเอาดูฉันจะแนะนำให้คุณทำเขาก็แนะนำให้เราทำก็เลยเอาแบงค์$20เนี่ยเสียบเข้าไปในช่องเสียบแล้วก็กดนั่นกดนี่อะไรนะก็ออกมาเป็นบัตรขึ้นมานะแล้วเขาก็แนะนำให้เราว่าเนี่ยเอาไปใช้ได้ตลอดทั้งวันเลยทุกสายนะถ้าเกิดเงินมันหมดเนี่ยมันก็จะบอกเราเองว่าเออเนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วก็ต้องไปเติมเงินในบัตรเองนะทีนี้เราก็ ได้มาตามที่เราต้องการก็คือบัตรนั้นนะ
เสร็จแล้วเราก็กล่าวขอบคุณเขา thank you very much นะที่เขา kindness นะมีความเมตตามีน้ำใจกับเรานะเสร็จแล้วตมาก็แยกย้ายกับโยมตุ้ยโยมตุ้ยก็กลับไปช่วยงานที่วัดต่อส่วนตมาก็โซโล่ลุยเดียวละคราวนี้นะฮะเป็นกวางหลงไพรเลยทีเดียวแล้วก็เสร็จแล้วก็ด้วยบัตรนะฮะอายาสิทธิ์ตรงนั้นแหละคือบัตร20เหรียญเนี่ยนะฮะเราสามารถใช้ได้ทุกสถานีขึ้นๆลงๆนะพลุบลงเรียกว่าดำลงไปในรูตรงนั้นแล้วก็โผล่ขึ้นอีกรูหนึ่งเนี่ยได้สบายสบายนะตมาก็กำหนดเป้าหมายละว่าจะต้องไปที่ไหนก่อนอะไรยังไงในเมืองซานฟรานซิสโกนะก็ดูสถานีดูสถานที่เป็นหลักพอถึงตรงนั้นก็กะว่าจะลงถ้ายังไม่เข้าใจก็พยายามถามคนที่อยู่ข้างๆนะก็ภาษาอังกฤษก็ถือว่าเป็นตัวช่วยที่ค่อนข้างดีมากแต่ถ้าเกิดเราไม่รู้ภาษาอังกฤษนะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะหรือแทบจะไม่เข้าใจเลยเนี่ยการที่เราจะถามนู่นถามนี่ตามที่เราไม่รู้เนี่ยมันจะยากมากเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษถือว่าเป็นทูลเป็นเครื่องมือเป็นอินสตรูเมนต์อย่างหนึ่งที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยไปที่ไหนก็ทะลุปรุโปร่งได้หมดนะอันนี้ก็สำคัญเรื่องของภาษาอังกฤษทีนี้ตมาก็ขึ้นรถไฟก่อนจะขึ้นก็ต้องดูก่อนว่าเนี่ยเราจะต้องขึ้นยังไงปรากฏว่าไอ้ความที่เราไม่รู้เนี่ยนะมันก็มีผลนะในทางที่ไม่รู้จริงๆนะนั่นก็คือรอบแรกขึ้นไปเนี่ยปรากฏว่ามันไปแล้วก็เอ๊ะทำไมมันไม่ถึงสักทีนะทำไมมันยาวนานแล้วเกิดแล้วตัดสินใจลงปรากฏว่าขึ้นผิดนะเพราะว่าแทนที่มันจะไปข้างหน้าคือย้อนกลับมาที่เดิมอ่ะนะย้อนกลับมาที่เดิมเพราะว่าเราไม่ได้ดูหมายเลขไม่ได้ดูสีของมันนะสีเหลืองสีแดงสีเขียวสีอะไรเนี่ยมันมีเป็นสายๆของมันเพราะนั้นพอถามเขาปุ๊บอ้าวกลายไปว่าคือตอนแรกเราถามแล้วนะตอนแรกที่ก่อนจะขึ้นเราก็ถามแล้วนะคนนั้นมันก็บอกเราขึ้นไปอ้าวทำไมไม่เป็นอย่างนั้นก็เลยลงมานะโอ้ยคุณมาตั้งไกลแล้วคุณต้องขึ้นอีกสายหนึ่งต้องขึ้นอีกสายหนึ่งต้องไปรอฟังโน้นนะเราก็เลยต้องไปขึ้นอีกสายหนึ่งหลังจากลงมาแล้วนะครับอ้าวทีนี้ปรากฏว่าโอเคไปตามที่เราต้องการก็คือไปลงที่ยูเนียนสแควร์นะทางฝั่งของที่มันมีสะพานโกลเด้นเกตเนี่ยนะฮะข้ามแม่น้ำไปนะทีนี้ก็พอไปถึงตรงนั้นก็เดินไปนะฮะเดินไปคนเดียวนะโอ้โฮมเลสเยอะมากเลยทีนี้โยมที่เขามีประสบการณ์เขาก็พยายามเตือนว่าต้องระมัดระวังพวกโฮมเลสนะพวกโฮมเลสที่มีทั้งคนผิวขาวผิวแดงผิวสีผิวดำอะไรเงี้ยมีเต็มไปหมดนะครับตมาก็มีอยู่ช่วงหนึ่งตมาเดินเดินชมเมืองอยู่คนเดียวนะเดินไปดูสถานที่สำคัญเช่นไปดูเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับคล้ายๆกับศาลากลางกรุงเทพมหานครอย่างเงี้ยลักษณะอย่างนั้นคล้ายๆกับอยู่ที่วัดสุทัศน์นะเขาเรียกว่าเป็นซิตี้นะฮะเป็นซิตี้บิลดิ้งเป็นตึกของศาลากลางต่อมาก็เดินเข้าไปดูก็เห็นนักท่องเที่ยวมากมายทั้งชาวจีนชาวญี่ปุ่นอะไรเงี้ยต่อมาก็เดินตามเข้าไปเข้าไปถ่ายรูปบ้างอะไรบ้างนะแล้วก็เสร็จแล้วก็ออกมาเดินข้างนอกปรากฏว่าต่อมาก็เหมือนระแวงเหมือนกันนะที่จริงก็ไม่ควรจะมีแต่ว่าเขาบอกว่าควรต้องมีความระวัดความระหวาดระแวงความระมัดระวังนี่จำเป็นต้องมีอย่างยิ่งนะทำเป็นแบบนิ่งๆสงบซื่อๆบื้อๆนี่อันตรายอย่างยิ่งนะตมาก็เดินไปก็สายตาก็สาดส่องดูไปว่าดูซิว่าใครคือบุคคลใครคือโฮมเลดใครคือพวกนิโครพวกคนดำพวกคนผิวสีเนี่ยนะมันมีที่ท่าที่มองเราแล้วก็น่ากลัวไหมอะไรไหมนะปรากฏว่าตมาก็เห็นอยู่กลุ่มหนึ่งเหมือนมันเล็งๆมาที่เรานะแล้วก็ตมาเห็นดังนั้นก็พยายามเดินก็ไปหากลุ่มเจ้าหน้าที่ทั้งหลายที่เขาวางไว้เป็นจุดๆนะฮะเพราะว่ามันอันตรายจริงๆเพราะฉะนั้นทางการจึงมีมาตรการว่าจะต้องวางพวก security พวกรักษาความสงบความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเนี่ยที่อยู่ตามจุดต่างๆเนี่ยนะครับวางเอาไว้ตมาก็พยายามเลี่ยงๆเดินไปหากลุ่มบุคคลเหล่านี้นะที่เป็นออฟฟิเชียลที่เป็นทางการเนี่ยก็ปลอดภัยนะและทีนี้ตมาก็เดินเที่ยวไปเรื่อยๆนะเข้าห้องสมุด
ของเมืองบ้างอะไรบ้างไปถ่ายรูปถ่ายอะไรทีนี้พอเราเดินไปเดินไปนี่คือต่อมาก็เดินแบบไม่มีแผนอ่ะนะคือกะว่าเที่ยวให้มันทั่วเมืองแล้วเสร็จแล้วก็ไปเจอพวกโฮมเลสเหมือนกันนะมันเห็นต่อมาเดินไปเนี่ยมันก็เอากัญชาที่เป็นถุงนะมายื่นให้ต่อมานะคล้ายๆกับว่าก็คงต้องซื้อนะฮะนะก็คงต้องซื้อแกมายื่นแล้วก็มองหน้าต่อมาเขาคงเห็นรูปนะรูปร่างลักษณะของเราที่สวมใส่ชุดจีวรเนี่ยก็คงจะเป็นเหมือนกับพวกแฮปพวกฮิปปี้พวกขอโทษทีอาจจะใช้คำว่าจรจัดในความหมายของแกก็ได้นะเพราะว่าเห็นเรานุ่งห่มนะผ้าแบบนะเหมือนเราอยู่เมืองไทยเป๊ะเลยเนี่ยนะฮะก็เขาคงมองว่าเราเนี่ยเป็นโฮมเลสเหมือนกันนะที่จริงพระนี่ถ้าว่ากันตามตรงนะโยมนะพระนี่ก็เป็นอนาคาริกะเหมือนกันนะนะเพราะว่าในศัพท์ในทางศาสนาในทางบาลีเนี่ยพระเนี่ยเราเรียกว่าเป็นอนาคาริกนะก็คือหมายว่าผู้ที่ออกจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วนะความหมายของมันก็คือผู้ออกจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วได้ชื่อว่าเป็นอนาคาริกนะหรืออนาคาริกะภิกขุอนาคาริกะบุคคลนะไม่เกี่ยวออกจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วนะความหมายของมันก็คือโฮมเลสนั่นเองนะแต่ว่าโดยพฤติกรรมเนี่ยมันต่างกันความหมายแม้จะว่าไม่มีเรือนแล้วไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วก็คือโฮมเลสเนี่ยมันคนละอย่างกันคำว่าโฮมเลสของทางอเมริกาเนี่ยหมายถึงว่าคนที่ไม่มีบ้านสำหรับอยู่อาศัยจะด้วยพฤติกรรมด้วยอะไรก็สุดแท้แต่นะเขาไม่มีบ้านนะฮะที่จะอยู่อาศัยเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องไปนอนตามห้างร้านตามหน้าบ้านตามอะไรต่างๆมากมายซึ่งส่วนใหญ่โฮมเลสจะอยู่ในภาคเมืองเพราะว่ามันหาทำมาหากินได้อาจจะขอเขากินอาจจะขายโน่นขายนี่อะไรเนี่ยพวกกัญชงกัญชาอะไรเนี่ยนะครับเขาก็ทำอย่างนั้นนะเพื่อยังชีพนะก็ส่วนใหญ่เขาจะไม่ไปอยู่ในชนบทไม่ไปอยู่ในท้องทุ่งไม่ไปทำไร่ไถนาหรอกเพราะว่าลักษณะอย่างนั้นมันจะไม่มีในประเทศอเมริกาเพราะฉะนั้นโฮมเรทในอเมริกาเนี่ยค่อนข้างจะสร้างปัญหาให้กับชาวเมืองเยอะมากแบบมาเดินไปเดินไปก็คิดไปพิจารณาไปนะนะแล้วก็มันจะมีเป็นบางจุดเป็นจุดๆที่บรรดาโฮมเรททั้งชายทั้งหญิงเนี่ยจะพากันไปนั่งกันอยู่เป็นแถวเหมือนกับจะหลับจะนอนตรงนั้นเลยนะฮะแล้วก็ตามายังทันได้เห็นทางเทศบาลเมืองของซานฟรานซิสโกเนี่ยเขาเอารถฉีดน้ำพร้อมกับยาฆ่าเชื้ออะไรที่มันเป็นฟองเลยนะมาล้างบริเวณตรงนั้นนะฮะแต่มาคิดว่าคงจะทำทุกวันนะเพราะว่าเขานอนตรงนั้นทุกคืนนะก็คือนอนแบบนะนอนแบบข้างถนนนะแต่ว่ามันไปอยู่หน้าร้านของคนบ้างหน้าบ้านของคนบ้างสถานที่ราชการบ้างอะไรบ้างโอ้ตมาดูแล้วเป็นปัญหาค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะตมาก็เคยอ่านข่าวที่เกี่ยวกับโฮมเลสในแคลิฟอร์เนียนะถือว่าเป็นปัญหาหลักมากนะฮะโฮมเลสทั่วประเทศส่วนใหญ่มักจะมารวมพลรวมตัวกันที่นี่นะเพราะว่าการเป็นอยู่อะไรก็ค่อนข้างจะดีกว่ารัฐอื่นๆสภาพอากาศก็พอทนได้อะไรประมาณอย่างนี้นะฮะก็ทีนี้โฮมเลสของอเมริกาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของแบบคนที่ไร้ศักยภาพความสามารถในการที่จะเป็นอยู่ได้ด้วยตนเองนะไม่มีบ้านไม่มีกำลังพอที่จะเสียค่าเช่าห้องอะไรต่างๆมากมายอย่างเงี้ยนะก็กลายเป็นโฮมเลสที่เป็นลักษณะไร้บ้านที่อยู่อาศัยแต่ว่าอนาคาริกนะแบบพระที่ในทางพุทธศาสนาเนี่ยมันไม่ใช่ลักษณะอย่างนั้นมันไม่ใช่เกิดจากพฤติกรรมในเชิงลบแต่เกิดจากความตั้งใจนะที่ว่าจะทิ้งบ้านช่องห้องหอแล้วก็มาบำเพ็ญตนในฐานะบุคลากรในทางศาสนาก็มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งนั่นก็คือมีวัดวาอารามนะแม้กระทั่งมาอยู่ต่างประเทศก็มีวัดในต่างประเทศนะแล้วก็ได้ทำหน้าที่ของความเป็นบุคลากรทางศาสนาเสมือนหนึ่งบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลต่างๆเวลาญาติโยมทั้งหลายเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาไม่ว่าจะโรคสารพัดยังไงก็สุดแท้แต่พอเราเข้าโรงพยาบาลแล้วก็จะได้รับการรักษาเยียวยาจนหายขาดหรืออย่างน้อยก็ทุเลาเบาบางลงจากบุคลากรทางการแพทย์ชั้นใดทีนี้ญาติโยมทั้งหลายเวลามีความไม่สบายใจหรือต้องการจะก่อให้เกิดความสบายใจนึกถึงผู้มีพระคุณ
ที่ล่วงลับดับขันไปแล้วอยากจะทำบุญถวายทานอยากจะอุทิศส่วนกุศลไปให้นะด้วยความระลึกนึกถึงนะเราก็ไปที่วัดแล้วพระสงฆ์ก็จะทำหน้าที่ทำพิธีในการอุทิศบุญกุศลไปให้กับบรรดาผู้วายชนต่างๆเหล่านั้นเราเองก็มีความรู้สึกว่าดีใจนะสบายใจที่เราได้ทำสิ่งนี้เพื่อผู้มีพระคุณของเราอย่างนี้เป็นต้นความหนักอกหนักใจความทุกข์ที่เกิดขึ้นทางใจก็จะทุเลาเบาบางและจางคลายหายไปในที่สุดเหมือนกับเราเป็นโรคทางร่างกายนี่แหละเข้าโรงพยาบาลมันก็ทุเลาเบาบางละหรือบางทีขั้นถึงขั้นเลยว่าหายเด็ดขาดนะเพราะงั้นพระนี่ก็เป็นบุคลากรทางศาสนานะเป็นกลุ่มบุคลากรทางจิตวิญญาณนะนั่นหมายความว่าโรคเนี่ยมันมีอยู่สองโรคคือโรคทางกาย physical disease นะแล้วก็โรคทางใจเรียกว่า mental disease นะเพราะฉะนั้นโรคทางกายก็ต้องไปโรงพยาบาลทางโลกในขณะเดียวกันถ้าเรามีโรคทางใจอย่างน้อยก็คืออย่างเช่นเรามีความไม่สบายใจมีความว้าเหวใจมีความว้าวุ่นใจอยากหาความสงบใจนะพระสงฆ์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านในด้านการให้คำแนะนำด้านการขจัดปัดเป่าทำให้ความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในใจของเรานั้นทุเลาเบาบางหายไปก็จะทำหน้าที่เหมือนกับบุคลากรทางการแพทย์นะทางโลกนะทำหน้าที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ทางจิตวิญญาณให้คำแนะนำหรือประกอบพิธีกรรมให้โยมได้เกิดความสบายใจเบาใจแล้วก็มีความภาคภูมิใจว่าตัวเองเป็นคนดีคนหนึ่งเป็นคนที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ที่มีพระคุณกับเราอย่างเนี้ยก็ถือว่าทำหน้าที่ดังนั้นพระในความหมายที่เราเป็นอนาคาริกะบุคคลนะออกจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วเนี่ยก็มีนัยยะมีความหมายที่เป็นลักษณะอย่างนี้ซึ่งแตกต่างจากคำว่า homeless ของอเมริกาอย่างสิ้นเชิงนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้สังเกตจากการที่ได้เดินทางไปโซโล่ลุยเดียวนะซานฟรานซิสโกด้วยตัวเองนะทีนี้ความที่เราไม่มีแผนในการเดินทางเนี่ยนะแบบเลี้ยวเรือไปลุยมันหนักไปเลยเนี่ยมันก็จะสเปะสปะแน่นอนนะฮะมันเวลามันจะคลาดเคลื่อนไม่เหมือนกับทัวร์ที่เขาพาเราไปเที่ยวแล้วมันมีแผนอย่างชัดเจนนะเวลานั้นเวลานี้ไปถึงตรงนั้นถึงตรงนี้นะเป๊ะเป๊ะเป๊ะพอถึงเวลาก็กินข้าวนะทานข้าวกันอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเนี่ยมันสามารถไปครบได้ทุกจุดเกือบจะทุกจุดถ้าเป็นแผนแค่เป็นทัวร์ที่แบบมีแผนนะแต่ว่าอย่างกรณีของตมาเนี่ยมันไม่รู้เนื้อรู้ใต้เลยสักอย่างก็ไปแบบลุยนะก็ไม่หวังอะไรมากก็คือเป้าหมายเราก็คือที่โกลเด้นเกตนะว่าเราจะต้องไปถ่ายรูปที่นั้นนะเพราะฉะนั้นอะไรอื่นๆที่มันต้องลองลงไปก็ถือว่าได้ก็โอเคไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะเราถือว่าเราจะลุยอยู่แล้วนะทีนี้พอเดินแถวที่ซิตี้กลางใจเมืองของซานฟรานพอสมควรแล้วต่อมาก็หาทางตอนนั้นก็พอดีจะ11โมงพอดีก็เลยมีความรู้สึกว่าหิวหน่อยๆต้องเติมพลังก็เลยแวะหาฉันกาแฟหาฉันขนมปังอะไรนิดๆหน่อยๆไม่ได้ฉันอาหารเยอะที่จริงเล็งหาร้านอาหารอินเดียอยู่นะซึ่งอาหารอินเดียนี่จะมาชื่นชอบมากไปที่ไหนก็ต้องหาไม่เจอเดินหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอดูใน Google ก็ไม่มีนะครับก็เลยในที่สุดก็เลยแวะฉันกาแฟถ้วยหนึ่งแล้วก็ขนมปังอีกก้อนหนึ่งถามว่าทั้งหมดเท่าไหร่7 เหรียญนะก็เลยยื่นแบงค์ดอลลาร์10 ดอลลาร์ไปให้เขาก็ทอนมาอีก3 เหรียญนะและเสร็จแล้วต่อมาก็หาทางที่จะต้องไปเขาเรียกว่าเพียร์39ตามที่โยมแนะนำบางส่วนเอาไว้เพื่อที่จะหาทางไปโกลเด้นเกตนะฮะก็เลยมุดลงรูอีกนะฮะลงรูก็คือลงซับเวย์นะใต้ดินนะรถไฟใต้ดินนะเพื่อที่จะเดินทางต่อไปยังเพียท่าเรือ39นะก็เลยลงไปนะแล้วก็เสร็จแล้วหาทางถามเขาโน่นถามเขานี่นะก็ขึ้นรถไฟใต้ดินไปอีกแล้วเสร็จแล้วก็ไปโผล่นะตรงที่เพีย39พอลงจากตัวนั้นปุ๊บต่อมาก็เอาละคราวนี้นะน่องแข้งขานี่ทำงานหนักแล้วคราวนี้ต่อมาก็เดินแบบฉายเดียวเลยนะคนก็ดูกันนะแล้วก็เห็นอะไรแปลกๆเพราะบางทีบางครั้งเนี่ยไม่ใช่คนเมืองที่นั่นเป็นนักท่องเที่ยวที่มาจากรัฐอื่นมาจากประเทศอื่นเขาเห็นตมาเดินอยู่คนเดียวเขาคงจะดูแปลกๆนะปกติแล้วตมาเป็นคนเรียกว่าอะไร
introvert นะ introvert ภาษาอังกฤษแปลว่าเป็นคนที่แบบว่าเก็บตัวไม่กล้าแสดงออกอะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่วันนั้นนี่นะเรียกว่า extrovert มาเต็มเลยนะคือหมายความว่าพูดภาษาชาวบ้านคือไม่สนละลุยแหลกอะไรประมาณอย่างนี้นะแต่มาก็เดินไปเดินจากเพียไปลงที่เพียร์26นะจากเพียร์26เนี่ยกว่าจะเดินไปถึงเพียร์39เนี่ยโอ้โหมันไม่ใช่ของใกล้ๆนะนะแต่มานับรวมดูแล้วน่าจะเกือบ10กิโลนะนะเดินไปเดินไปเดินไปก็เหนื่อยทีนี้พอเหนื่อยก็หิวน้ำอยากกินน้ำก็เลยไปหาน้ำหากินน้ำอะไรเงี้ยนะทีนี้ไปเห็นไอศครีมอ่ะเราสั่งไอศครีมมากินก่อนแล้วกันนะแล้วก็เอาน้ำพอซื้อน้ำซื้อไอศครีมเสร็จแล้วถามว่าเท่าไหร่7 เหรียญเหมือนกันนะสรุปแล้วก็คือก็รวมทั้ง2 รายการนี้ก็ประมาณ14 เหรียญนะทีนี้จะมาก็เดินเที่ยวไปเที่ยวมาเดินไปเดินมาอ้าวทีนี้จะไปโกลเด้นเกตไปยังไงเนี่ยนะในที่สุดก็เลยเดินทางนะหาทางที่จะขึ้นรถเขาก็แนะนำให้ไปขึ้นรถนะทีนี้พอขึ้นรถไปเสร็จแล้วปรากฏว่าเขาจะต้องเอาบัตรอะไรไปแตะตรงนั้นให้เป็นค่ารถหรือไม่ก็ต้องจ่ายเป็นเงินสดหรืออะไรเงี้ยนะทีนี้ด้วยความที่คนมันเยอะแล้วก็ตมาก็ไม่เป็นเงอะงะเนี่ยจะเอาเงินไปเสียบตรงนั้นอะไรตรงนั้นมันก็ยากนะค่อนข้างยากคนขับรถก็เลยบอกว่าโก้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 นะคำว่าโก้โก้ในที่นี้ก็ไม่ได้หมายถึงว่าไล่เราลงนะคือเข้าไปข้างในนะตมาเข้าใจอย่างนั้นนะไม่รู้มันไล่เราหรือเปล่าแต่ว่าโก้โก้โก้เนี่ยเข้าใจว่าน่าจะให้เราไปข้างในเราก็เลยเข้าไปข้างในก็ขอบคุณเขาสรุปเราก็ไม่ต้องเสียตังค์3 เหรียญไม่ต้องเสียพอไปถึงโกลเด้นเกตก็ลงเดินเที่ยวโอ้ความหวังที่อยากจะเห็นโกลเด้นเกตทั้งสะพานเลยเนี่ยนะเพื่อถ่ายรูปให้มันแบบอย่างที่เราเห็นในรูปภาพเนี่ยปรากฏว่าความฝันสลายเลยนะพอไปถึงตรงนั้นเนี่ยมันเกือบจะ5 โมงเย็นแล้วปรากฏว่าหมอกนี่เยอะมากเลยนะฮะตมาได้ถ่ายรูปถ่ายคลิปวิดีโอไว้หมดแล้วเรียกว่าเห็นแค่ตอบางส่วนนะตอหม้อเห็นเสาบางส่วนแค่นั้นโผล่ขึ้นมาจากสายหมอกนะเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปเที่ยวโกลเด้นเกตเนี่ยมันเป็นเรื่องของเกี่ยวกับดวงเหมือนกันนะถ้าเราไม่มีแผนดีๆเนี่ยนะถ้าเกิดเราไปจังหวัดที่หมอกลงเราก็จะเห็นแค่บางส่วนนิดๆแค่นั้นเองนะก็ไหนๆก็มาแล้วเอาเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะยังไงก็แค่นั้นก็เลยถ่ายรูปถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้นะก็ได้เก็บภาพมาไว้อยู่พอสมควรแล้วทีนี้ขากลับนี่ลำบากอีกเอ้าเราจะไปขึ้นรถยังไงนะรถสายเดิมไหมอะไรไหมเห็นเขายืนรอรถกันอยู่เราก็ไปรอกับเขาด้วยพอเห็นรถสาย28มาอย่างที่เรานั่งมาก่อนที่จะมาเนี่ยเราก็ขึ้นไปพอขึ้นไปเขาก็ไล่ลงอีกเขาบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่รถคันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เราก็ลงมานะเรียกว่าต้องหน้าด้านพอสมควรเราจะทำเป็นแบบเหมือนพระในเมืองไทยต้องประเคนอย่างเดียวนี่ไม่ได้นะต้องแบบเป็นได้ต้องเป็นสายลุยอ่ะฮะนะเรียกว่าพาสซีฟไม่ได้ต้องลุยแอคทีฟอย่างเดียวแต่ทีนี้พอไปพอเขาไล่ลงเสร็จแล้วไม่ใช่ว่าเขาไล่ลงเขาอาจจะบอกให้เราความจริงก็ได้ว่ามันไม่ใช่รถสายนี้28ก็จริงแต่ว่ามันเป็นอีกที่หนึ่งไปอีกทางหนึ่งอะไรเงี้ยนะฮะทีนี้พอลงมาแล้วก็มานั่งรอนะยืนรอแล้วก็กลับขึ้นไปใหม่นะก็จะเอาตังค์ไปใส่เหมือนเดิมปรากฏว่าเขาก็ไล่แบบโกโก้อีกเพราะคนมันเยอะไงเพราะเราไม่มีบัตรเพราะมีบัตรนี่มันง่ายแตะแป๊บเดียวแต่ว่าเราจะใช้เงินสดเขาก็บอกโก้โก้โก้แล้วก็เลยเข้าไปข้างในก็สรุปแล้วก็คือค่ารถบัตรระหว่างทางรอบละ3 เหรียญก็ไม่ได้จ่ายเลยแม้แต่บาทเดียวนะอันนี้ก็สรุปแล้วก็คือการเที่ยวนะซานฟรานซิสโกเนี่ยใช้เงินไม่ถึง40 เหรียญนะก็ถือว่าโอเคแล้วนะฮะเพราะว่าเป็นการลุยเดียวใช้เดียวใช้ความกล้าหาญเป็นด่านหน้าในการเดินทางก็มีประสบการณ์เยอะแยะเลยในการเดินทางนะแล้วก็ขากลับนี่พอลงจากรถเมย์ปุ๊บเนี่ยมันจวนจะค่ำมืดเสร็จแล้วต่อมาว่าเอ๊ะจะไปที่สถานีไอเขาเรียกว่ายูเนียนสแควร์เนี่ยทำยังไงเพื่อที่จะเดินทางกลับไปยังบ้านของโยมป้าสุรีนะครับต่อมาก็ไปถามเขาว่ายังไงเดินไปเดินมาเอ้าปรากฏว่าไปเจอคนเชียงใหม่อยู่คนหนึ่งนะเป็นผู้หญิงเขาทำหน้าที่เป็นคนงานนะ
พนักงานของร้านกาแฟของชาวเม็กซิกันยืนอยู่ใกล้ๆแถวรถเมล์รถรางอะไรเงี้ยเคเบิลคาร์เนี่ยนะเขาก็ทักกันมาว่าอ้าวอาจารย์นะอาจารย์จะไปไหนเราก็บอกว่าเออเนี่ยตมาจะหาทางไปยูเนียนสแควร์นะสเตชันสถานีรถไฟใต้ดินนะจึงบอกโอ้อาจารย์จะไปยังไงเนี่ยรถมันจะไม่มีแล้วนะนะเนี่ยดูดิรถรางรถไฟเนี่ยไอ้รถเคเบิลคาร์เนี่ยนะรถรางไฟฟ้าเนี่ยนะคนจอดคนรอขึ้นกันเนี่ยโอ้โหเป็นแถวเลยยาวเหยียดเลยนะโอ้จะไปยังไงจันเนี่ยนะทีนี้แกก็ตัดสินใจไม่เป็นไรจันมาเดี๋ยวหนูจะพาไปฝากคนขับรถล้างให้นะแกก็อยู่แถวนั้นก็มีความสนิทชิดคุ้นกับพวกที่ทํางานขับรถรางเคเบิลไฟฟ้าเนี่ยนะแกก็เลยบอกว่าขอฝากพระรูปนี้ไปลงที่สถานียูเนียนสแควร์หน่อยนะท่านจะกลับบ้านนะขอฝากนะโอเคโอเคนะทีนี้ลูกน้องมันก็ไปบอกให้หัวหน้ามันทราบก็บอกโอเคก็ให้ตมาขึ้นรถปรากฏว่าตมาเห็นแถวที่เขารอที่จะขึ้นรถรางเนี่ยนะฮะโอ้โหมันยาวเหยียดมากนะครับเพราะเขาจะต้องปล่อยให้เป็นคิวนะแล้วทีนี้ตมาก้าวเดินขึ้นไปคนเดียวนะเพราะรถมันใกล้จะออกแล้วคนก็มองตมาเป็นแถวเลยบอกว่าเป็นใครอะไรที่ไหนเนี่ยทำไมมันได้รับอภิสิทธิ์ขนาดนี้นะอันนี้ก็กลับไปถึงก็ได้ไปถึงเป้าหมายนะโดยการนั่งรถเคเบิลไฟฟ้านะไปแล้วเสร็จแล้วก็ได้กลับไปถึงยูเนียนสแควร์แล้วก็กลับไปยังที่พักเป้าหมายที่โยมตุ้ยได้บอกเอาไว้โดยสวัสดิภาพนะอันนี้ก็เป็นรายการที่พูดให้ญาติโยมทั้งหลายฟังในคราวที่ไปเที่ยวซานฟรานซิสโกที่ผ่านมาแบบโซโล่ฉายเดียวครั้งแรกนะและอาจจะครั้งเดียวในชีวิตเพราะว่าโอกาสที่เราจะได้มาอีกนี่ก็คงจะยากนะฮะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นตะลึงนะและก็อาจจะสะพรึงกลัวด้วยในบางครั้งนะก็นำมาเล่าสู่ญาติโยมทั้งหลายฟังก็ด้วยความซาบซึ้งในเมตตาธรรมของพระเดชพระคุณท่านอาจารย์ดร.พระมัจจัญญาสุทธิยาโนที่ได้เมตตาให้ตมาภาพได้มาทำหน้าที่ในการเป็นธรรมทูตแบบพิเศษนะที่วัดพุทธปัญญาในช่วงพรรษาของปีนี้แล้วก็ขออนุโมทนากับญาติโยมสาธุชนหลายๆท่านที่ได้คอยติดตามการฟังการบรรยายมาอย่างต่อเนื่องนะตลอดนะทุกครั้งที่ตมาได้บรรยายทำก็ขออนุโมทนาสาธุอ่ะขอถือโอกาสทักทายกับญาติโยมทั้งหลายสักเล็กสักน้อยนะฮะก่อนที่จะได้หมดรายการนะฮะวันนี้ค่อนข้างหนาวคุณโยมฮะเพราะว่ามันมีองศาอยู่ประมาณ12องศานะแล้วก็ถ้าอาจารย์นรินทร์บอกว่ามันจะหนาวขึ้นเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นตมาก็กลับมาจากซานฟรานเนี่ยซานฟรานนี่ยิ่งซานฟรานนี่หนาวยิ่งกว่านี้อีกคุณโยมฮะนะหนาวยิ่งกว่านี้มากแล้วก็เสร็จแล้วก็ปรากฏว่ากลับมาก็เป็นไข้ฮะนะเรียกว่าเป็นไข้ไม่สบายเลยทีเดียวนะจะมาขอทักทายญาติโยมนิดหนึ่งนะนะไม่รู้ว่าโยมนะมีใครบ้างเดี๋ยวดูทักทายแป๊บนึงสาธุนะฮะท่านอาจารย์กุ๊กไก่นโมทนาบุญด้วยนะครับพี่อัมพรสาธุสาธุท่านอาจารย์กุ๊กไก่เนี่ยโอ้โหเป็นพระที่โยมรู้จักกันทั่วประเทศอเมริกาจริงๆโยมหมายได้ว่าโยมคนไทยเราเนี่ยนะเพราะว่าท่านเป็นเขาเรียกว่าเป็น MC ก็คือเป็น Master of Ceremony นะฮะเป็นเจ้าแห่งพิธีการคือหมายก็ว่าทุกอย่างจะเดินหน้าต่อไปถอยหลังหยุดอยู่กับที่ขึ้นอยู่กับเสียงนะที่ผ่านไมค์ของท่านอาจารย์กุ๊กไก่และท่านแหล่ได้แบบสดๆได้เก่งมากเป็นที่ฮือฮามากสรุปแล้วเนี่ยถ้าเราไปถามโยมทั่วอเมริกาเนี่ยมีใครรู้จักพระอาจารย์กุ๊กไก่ไหมคนจะยกมือพรึบเลยทีเดียวนะวันนี้ท่านก็เมตตาเข้ามาฟังรายการของตมาด้วยนโมตนาสาธุแต่ก็ท่านอาจารย์กุ๊กไก่ด้วยศิษย์ร่วมสำนักจากวัดชลประทานรังสฤษดิ์ปากเกร็ดนนทบุรีนะนอกจากนั้นก็มีคุณโยมน้อยนะพรหมประเสริฐนะคุณโยมพี่แตนกัลยาว่องทิพย์คงคานะมีคุณโยมพี่ไก่นะสุพรรณิกาฉายาลักษณ์มีคุณโยมวิชัยจันทคาตนะสาธุสาธุแล้วก็มีคุณโยมพี่โหน่งนะจิรรัตน์เกษสันติกุลมีคุณโยมพี่ศรีวิไล
แล้วก็มีคุณโยมทัดพิชานะแสงสวัสดนี่จะมีใครบ้างอีกกันเนี่ยนะฮะขึ้นปรากฏอยู่แค่นี้มีคุณโยมนพรัตน์บุญกอบนะคุณโยมพะเยาเจนพนัทนี่แล้วก็เนี่ยเท่าที่ปรากฏอยู่ก็มีอยู่ประมาณเท่านี้นะฮะต้องขออนุโมทนากับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่เป็น FC แฟนคลับของทางช่องธรรมะของวัดพุทธปัญญาขออนุโมทนาสาธุนะครับท่านอาจารย์ดร.ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์กุ๊กไก่บอกว่าประสบการณ์ซื้อไม่ได้นอกจากการแสวงหาเอาเองคนมีบุญได้เห็นสะพานครึ่งหนึ่งถือว่าโชคดีแล้วถ้าการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพของพี่พระครูอัมพรสุดยอดต้องขออนุโมทนาสาธุกับท่านอาจารย์กุ๊กไก่เป็นอย่างมากที่เข้ามาทักทายนะฮะก็เอาเป็นว่าวันนี้รายการธรรมะธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาก็คงต้องยุติไว้เพียงเวลาเพียงแค่นี้ขออนุโมทนาสาธุกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกท่านคุณโยมแม่อารยาเรืองสอนจากซอยกำนันแมนก็เข้ามาฟังด้วยอนุโมทนาสาธุด้วยขอความสุขความเจริญความสวัสดีจงปรากฏมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายจงทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ